สวีดัสสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CCK Gamer กันนะครับผมวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูและลืมกดติดตามให้กับ CCK Gamer ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมเบิร์ด CCK Gamer วันนี้ครับไม่ได้มาทำคลิปสอนหรือว่าทำทริคอะไรให้ทุกคนดูครับวันนี้ผมขอมาเขาเรียกว่ามาบ่นหน่อยนะว่าคลิปเนี่ยครับผมจะบ่นก็คือผมไปเล่นเกม DayC ทุกคนครับก็พอดีไปเล่นเซิร์ฟไทยครับผมเล่นเซิร์ฟของ Up To You ชื่อเซิร์ฟ Up To You ทุกคนก็คือเป็นเซิร์ฟของพี่โอ๊ตแล้วกันนะเนาะพี่โอ๊ตก็คือเป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นตั้งแต่สมัยตอนที่เป็น PVE เล่นสักคำโอ้นานแล้วคนก็คือเป็นรู้จักกันแต่ว่าเราอะไรเล่นในฐานะเป็นที่เป็นคนเล่นปกติครับไม่ได้เป็นใช้เรียกว่าใช้เส้นสายหรือใช้สิทธิพิเศษในการเล่นทุกคนมาแล้วคนวันนี้คือเป็นวันที่เรียกว่ากิจกรรมของเซิร์ฟแอดมินก็คือมีกิจกรรมบอสแมปทุกคนก็คือเงื่อนไขคือเราให้ไปตามล่าหาแอดมินแอดมินเขาจะแต่งตัวไงเขาจะบอกนั้นตอนนะเวลานั้นคือนั้นแกบอกว่าแกแต่งชุดสีขาวทุกคนก็คือใครฆ่าแอดมินได้ปุ๊บเนี่ยแล้วต้องไปเก็บของทุกคนแล้วก็จะได้ของทั้งหมดไปครับของนั่นคือมี C4 2ลูกครับผมเลื่อยแดง2อันไขควงแดง2อันแล้วก็คีย์การ์ดเลเวล1ถึงเลเวล5ครับแล้วก็ตั๋วสุ่มกล่องอีก10ใบทุกคนรวมไปถึงครับกุญแจฮอแบ็คฮอค10ที่นั่งทุกคนนะครับผมแค่ขอรางวัลในการเล่นครั้งนี้คือบอกเลยครับวือแบบว่าวือเขาเรียกไงอะยั่วน้ำลายมากๆของผมเลยบอกทีมน้องว่าเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมหน่อยดีกว่าเพราะในเราก็ฟาร์มมาแล้วเอาปืนไปละลายบ้างอะไรบ้างทุกคนแล้วก็สถานที่ในการเล่นกิจกรรมคือเป็นแอร์ฟิลด์ก็คือนอตเวสต์แอร์ฟิลด์ก็คือแอร์ฟิลด์หมดทั้งหมดครับทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปดูคลิปว่าทำไมครับผมต้องมาทำคลิปบ่นครับทุกคนไม่รู้ว่าคนดูหรือคนที่ดูสตรีมนั้นอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีผมบ่นมาตามคลิปนี้ด้วยมาไปดูกันเลยครับโอ้นี่อะไรเนี่ยปีนี้ไม่เห็นอะไรเลยชิบหายแล้วทำไมเรามากระจุกกันอยู่ตรงนี้เ มื่อไปซ้ายเมื่อลงซ้ายเมื่อลงซ้ายผมลงขวานะเขาจะแอบเขาไอในนี้มันมีใต้ดินด้วยนี่พี่ใช่ปะหรือว่าไม่มีใช่ใช่มันมีใต้ดินรอหอสั่งรอหอสั่งยืนรอหอสั่งนะครับอ๋อมีอยู่ตรงนี้โอ้มีเต็มเลยข้างหน้าตรงนี้4 5ตัวเต็มเลยลองสโคปดูหอสั่งได้นะพี่ดิยืนระวังแตกพี่ดิยืนระวังแตกตรงนั้นตรงฝั่งนู้นยิงเราได้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยซอมบี้ว่ะหมีบนตึกด้วยหมีนะใช่ไหมใช่หมีอยู่เต็มเลยไม่ตรงหมีร้องผมว่ามีคนแกเสกมีหมีลอยหมีลอยทีนี้มาแล้วนะจะตายเฮ้ยหมีวิ่งมนุษย์มีคนมีคนตรงนู้นตรงมาร์กนั้นโอเคโอเคมาทางนี้แล้วมาทางนี้เต็มเลย2ตัวหลังตึกที่มาคนละน่าจะวิ่งไล่คนเดี๋ยวนะแล้วอย่างเงี้ยวิ่งไล่คนใช่ใช่ไปทางหลังตึกที่มาร์ก2ตัวพี่ตึกเนี้ยก็อย่างที่เห็นทุกคนครับผมก็ในตามคลิปเลยครับก็พวกผมไม่ได้มีความที่จะกังวลกังวายว่าจะโดนคนยิงครับก็ยังพูดเล่นสนุกสนานเฮฮากันเป็นธรรมดาครับก็เบื้องต้นได้เห็นหมีครับหมีอันนี้ผมไม่รู้ว่าทางแอดมินเขาเสกออกมาเพื่อให้มาป่วนคนที่จะไปยิงเขาหรือว่ามันเป็นจังหวะที่แอร์ดรอปลงพอดีทุกคนแล้วทำให้หมีมันสปอนออกมาครับแต่หมีน่ะมันก็วิ่งไปยังจุดที่พวกผมมองครับเป็นตึกที่สูงที่สุดตรงนั้นครับผมก็สงสัยว่าจะมีคนแล้วล่ะโอ้มันไกลพี่หลายร้อยเมตรเกิน400ก็แทบไม่ได้ยินแล้วใช่ตรงมาร์กนะเอพอดีแมปไม่โหลดอะ SSD ไม่ทำงานเลยเห็นอ๋อเห็นปะพี่เห็นปะเดี๋ยวจะผมลองวัดระยะก่อนโอ้มองไม่เห็นเลยพอใช้กล้องอันนี้แต่พอเป็นตัวโผล่เห็นเกิน500ตกใจเลยก็อาจจะเป็นตี้ฮอนนั้นก็ได้เนาะอืมเพราะทางนั้นพอดีอ่ะใช่ผมดูบนตึกอยู่นะอ
อุ้ยกระตุกเหมือนแกขึ้นตึกไอ้เนี่ยเหมือนคนขึ้นตึกตึกอ๋ออยู่บนตึกอยู่บนตึกเห็นหมีตายบนตึกใช่ตึกตึกเนี่ยตึกประแมทเอ้ยตึกกำลังก่อสร้างใช่ใช่ตึกตึกไฟตึกไฟตึกประแมทมาแอบครับตึกประแมทตึกบ้านไหนวะอะไรไอ้อีนี่เป็นคนบ้านไหนเอ๊ะหมีวิ่งเข้าขาใครนะใครวิ่งใครวิ่งใครวิ่งพวกเราวิ่งเหรอแวบแวบวิ่งขึ้นมาว่าอะไรนะอะไรไกลนะเฮ้ยไปซ้ายแล้วอ่ะเสียงอยู่ซ้ายว่าพี่โอ๊ตยิงเนี่ยพี่โอ๊ตยิงผมเข้าในโรงงานเข้าโรงงานนะอ่ะขอบคุณมากสักขอบเลยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเข้าโรงงานเบิร์ดเข้าโรงงานเข้าหมีข้างหลังพี่หมีตามหลังไปนะไปดิหมีตามไปผมเข้าโรงงานละวิ่งเลยผมไปละมันหมีไม่เห็นใช่วิ่งเลยผมไปละพี่ต้องหมอบไม่วิ่งหาเสียงปืนหรอกไปดูละข้างหน้าแล้วละยิงเนี่ยมันน่าจะยิงใส่ผมป่ะคิดเขายิงระหว่าง W กับ NW 297 25มันตึกเหรอบาเลทไม่แน่ใจอยู่มาไหนมันเคลียร์มาร์คตึกครับมันตึกตึกนี้ป่ะพี่ตึกนั้นน่ะตึกแตกๆอ่ะน่าจะตึกที่ผมมาร์คใครโดนปิดใครร้องเออเอออ่ะนนเหรอไม่มีไม่จ้ะโอ้พี่แต่ผีแม่งข้างหลังมีด้วยผมจะรอดเลยเนี่ยแล้วพี่โอ๊ตยิงใช่อ่ะเดาไม่น่าใช่เสียงปืนสองกระบอกอ้าวแกมีบาเลตกับมีนี่เหรอแกเดี๋ยวยิงเยอะพี่โอ๊ตเดี๋ยวศูนย์หมดไม่ต้องยิงก็ต้องยิงปังกระสุนหมดเสกใหม่ประมาณกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6มา6กับ6นะกับไม่6ไม่เป็นไรแต่ขอชนะขอได้ผมกลับมาใช่ขอได้ไปขอไม่ใช่ในนี้ดูยังไหนพี่ในนู้นน่ะในนั้นน่ะยังเลยยังเลยเมื่อกี้ผมไปดูตึกที่เขายิงมาร์ค2มาร์ค3มาร์ค6ไว้ก่อนตรงนู้นจุดสังเกตคนหนึ่งเฮ้ยหมีข้างหลังสักของคุณเบิร์ตแบบไกลมากอ่ะคู่12เหรอใช่ครับแสดงว่าคู่12ผมมันมีกากตึกเดิมปะพี่ตึกเดิมไม่เห็นนะเบิร์ตไม่เห็นนะตึกไหนอ่ะมาร์คหน่อยดิคิดว่าเป็นตึกข้างหน้าแหละตึกข้างหน้าตึกไฟอะไรตึกมาร์คสองอะเฮ้ยเดี๋ยวเขายิงลงมาใส่เขาอยู่ข้างบนนู้นบนไหนเอ้ยมันเห็นอะไรเห็นอะไรกระจายเห็นไหมเออเนี่ยตัวกระจายเขายิงใส่หรือว่าเขาอยู่ข้างบนนู้นไม่รู้แต่ว่ากระสุนรู้สึกอยู่ใกล้อ่ะเสียงมันอยู่บนนู้นด้วยไงเดี๋ยวผมดูที่เดี๋ยวระยะรอก่อนไม่ขยับไม่ได้เลยหนีว่าทำไมปัดไม่ได้เสียงปืนยิงมาเฮ้ยทำไมวัดแล้วเป็น04วะ200ติดกระจก200เมตรติดกระจกไปแล้วชุดขาวยงบนยิงเลยอันนี้โดนเป๋อยู่พี่โอ๊ตยิงไอ้พี่โอ๊ตอยู่ข้างบนหนีวิ่งไปหาใครนะหนีวิ่งไปนะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วมันตึกนี่ตึกนี้200ใช่ป่ะตายมันตึกตึกนี้ต้องไปเอาเดี๋ยวเอาคนเดียวเอาไปดิไปดิเข้ามาไปเอาคนเดียวพอไหมคนเดียวพอนะรีกรุ๊ปไปดิรีกรุ๊ป
หนีล้อมหนีมาเบิร์ดหมีแม่งขวางทางขึ้นไม่ได้เราต้องอย่าลืมไปช้อนของหมีบ้าเฮ้ยขวางทางกูอีกไปไหนพี่ทีอ้อมมาตรงมาตรงมาเบิร์ดไปยิงไปยิงมายิงมาอ้อมเปลี่ยนจุดอ้อมเปลี่ยนจุดบนสุดเลยเพราะว่ามันจะมีอีกตัวนึงนะมันเห็นพี่โอ๊ตแตกแล้วไม่รู้มันจะช้อนป่ะวันอะไรทาง311ปั๊มระเบิดมั้งพี่ตรงนั้นมีปั๊มนี่ใครจะขึ้นไปเก็บให้เบิร์ดไหมหรือจะไงได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้ความเสี่ยงต้องอยู่ที่พี่อยู่แล้วหาคอนเทนต์เออได้พี่ขอบคุณนะ นี่ทุกคนเป็นห่วงพี่มากเลยนะพี่เราต้องชิดไปตึกข้างหน้าก่อนนะให้ได้ก่อนนะถ้าข้างบนน่ะผมเห็นข้างบนเห็นนะแต่ถ้าไม่มีแต่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นจะยิงไม่ได้นะฝั่งนู้นอ่ะพี่ต้องพยายามอยู่ฝั่งนี้ไม่วิ่งไปฝั่งนู้นอ่ะหนีแม่งสปอนอีกแล้วอ่ะมันยิงกี่เมตรนะพี่โอ๊ตอ่ะบอกแล้วแค่ยิงเรียกพี่โอ๊ตอ่ะหนีมาแล้วคือหนีมานอนนะสุดยอดอ่ะอย่าวิ่งยิงโดนพี่นอนไหวป่ะขึ้นมาบันไดผมก่อนก็ได้พี่253เมตรมันเบิร์ดที่ตรงนี้หมด2ได้เลยพี่ที่พักที่พักหนีอยู่หน้าพี่ป่ะผมมาครับใช่253เมตรไม่มีต้องถ้าเข้าไปเก็บต้องไปเบิร์ดคนหนึ่งอ่ะเข้า2อ่ะต้องเข้า2อ่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยก็ได้โอเคพี่เพราะว่าเราไม่รู้อีกตัวเอตี้นั้นมันอยู่ไหนหรืออาจจะไม่ผมว่าอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงผมอ่ะอยู่ตรงผมอ่ะอยู่ผมเล็งได้พอดีเป๊ะเลยตรงผมอ่ะพายมันอยู่ผมคนนึงอ่ะยิงผมเล็งแทนผมหน่อยอ่ะฝั่งนี้มันเปิดฝั่งนี้เปิดโล่งมากเลยไปนี่ผมขอแล่นางหมีก่อนหมีไม่เก็กอ่ะขอหมีมาสู้กับพี่เบิร์ดหน่อยค่ะวิ่งนะพันวิ่งนะผมคนโล่งเลยออกมาทางขวากับผมนะผมวิ่งกันหอสั่งเลยกันหอของนี้เคลียร์ยังหอหน้าเนี่ยเคลียร์ยังเอาไหนพี่ไม่เคลียร์สักที่พี่เฮ้ยมีคนยิงมาดิตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายทิดเอสทิดเอสทิดเอสทางหลังเหรอบอกว่าเขาอยู่ทางเอสเอสบิวแล้วแหละพี่มาสามมาสองอะพี่ไม่รู้ตึกไหนพอหอมันลงฝั่งนี่เบิร์ดเคลียร์มาก่อนนะได้ไม่งงต่างมาหาผมมาร์ค3เนี่ยเหรอมาร์ค2ไม่ก็มาร์ค3พี่อยู่ข้างบนตึกบนเหรอผมเกียร์ให้ผมเกียร์ให้เนี่ยๆมาร์คผมมาร์คผมดูมาร์คผมมั้ยเป็นที่แต่ไม่แน่ใจนะใช่มั้ยต้องให้คุณคิวเห็นอ่ะผมให้คุณคิวเห็นป่ะผมไม่เห็นนี่นะเนี่ยยิงยิงผมยิงผมตึกหน้าเลยตึกหน้าใช่มั้ยตึกใช่มั้ยใช่เอามองลงอีกนี่เห็นตึกข้างมาร์คป่ะ3ตึกเล็กๆอ่ะมีสิทธิ์เป็นตึกนั้นเนี่ยยิงเลยยิงเลยไม่ถ้าเขายิงดูตำแหน่งดิใครเป็นผมมันชิดไหมมาคนทีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตึกทีพี่ตึกไอเนี้ยตึกหน้าเราเนี่ยตึกนี้หอสั่งอ่ะตึกไหนพี่มาร์คให้หน่อยเนี่ยหอสั่งเบิร์ดอ่ะเบิร์ดมาร์คอะพอนเตอร์เห็นไหมใช่ข้างบนหอสั่งข้างบนไม่มีครับไม่มีข้างล่างเสียงมากนะพี่แต่ผมว่าตึกมาร์คเทดดี้ใกล้นะไม่ได้ยินนะมันออกมาจากทางฝั่งซ้ายนะเขายิงกดผมอยู่ตายใครตายเนี่ยโดนเหรอโดนฝั่งไหนไม่แน่ใจนะผมลุกไปเลยข้างไม่หันหน้าไปทางไหนครับตรงไหนนนโล่งมากไม่รู้อ่ะหันหน้าไปทางที่มาร์คกันเลยพี่ใช่ทางที่มาร์คเลยพี่ของพี่ของใครอ่ะมาร์คใครน่าจะหน้าต่างนะมันเขียนหน้าต่างจะขึ้นไปอ่ะไม่แน่จริงก็ไม่เห็นนะผมก็ส่องก็ไม่เห็นนะหน้าต่างก็ไม่เห็นแต่วันจริงคนผมเข้ามาตึกไอ้นี่แล้วนะต้องเข้านะตอนในปล่อยคนสองคนพอแล้วมั้งแจ้งผมแย่ผิวอยู่ข้างยูเด็กนะพี่ที่ยิงแม่งมองไม่เห็นเลยแม่งยิงกดผมได้ผมเบิร์นโล่งว่ะเดี๋ยววิ่งเข้าไปนะพี่พันวิ่งนะมันต้องเห็นเหมือนกันดิวะ
ถ้ามันจะยิงได้อ่ะเออต่างอ่ะผมไม่เห็นมันทีมันต้องเห็นเหมือนกันดิมันถึงจะยิงได้มัน500เมตรเลยนะที่แต่ว่าถ้าชิดหน้าต่างเนี่ยไปถ้าชิดหน้าต่างตรงเนี้ยเกินไปอ่ะมันจะมองเห็นได้หมดงั้น500เมตรไม่น่าใช่500เมตรไม่น่าใช่มุมเราอาจจะมุมเราอาจจะนี่เออ500เมตรอื่น500เมตรอ่ะ553เมตรอ่ะยิงที่อื่นยิงอย่างที่อื่น500ยิงที่อื่นตึกเราไม่ใช่แสดงว่าทะลุไม่รู้ตึกผมว่าตึกนู้นแหละตึกที่เพชรที่มาร์คครั้งแรกอ่ะมันมีหน้าต่างอยู่270เมตรตึกสูงเหรอวะน่าจะไกลเลยน่าจะไกลเลยไอ้เนี้ยทะลุป่าเลยเหรอข้างหลังนู่นเลยเหรอยิงเคลียร์ผีวะเออมันยิงอยู่แหละทะลุป่าเคลียร์ผีวะผมยิงเคลียร์ผีนะที่อาการนี้อยู่กับไอ้เฮ้ยใครยิงใครยิงมันเขายิงตึกข้างหน้าเหรอวะมันจากฝั่งนู้นผมว่าผมไม่ได้ยิงนะฝั่งไหนพี่มาร์คดิมาร์คในป่าเลยครับถ้า500เมตรอ่ะคือในป่านู่นเลยโอ้มันในป่ามันเห็นเราเหรอเฮ้ยผมช่องนิดเดียวเองนะผมว่ามันเห็นช่องนิดเดียวแหละช่องนิดเดียวคือในป่ามันเห็นเราแต่พอเราอยู่ใกล้ช่องอ่ะเราไม่สามารถเล็งลงต่ำได้เพราะติดปืนเข้าใจไหมอ๋ออ่าตึกก่อสร้างข้างหน้าใช่ไหมครับใช่พันนี่เอาอยู่นี่ตึกที่พี่โอ๊ตไปนี่ผมวิ่งขึ้นไปซ้ายยิงซ้ายยิงซ้ายตึกเราตึกใหญ่ตึกใหญ่แล้วใช่ใช่ตึกเดียวใช่เนี่ยใครโดนอ่ะผมโดนยิงจากตึกดีคอร์ดตึกซ้ายใหญ่ตึกสูงเลยครับผมซ้ายสูงเลยตึกเดียวที่มาร์คตอนแรกหนีพี่ดีป่ะตึกไหนครับพี่มุมผมนี่ไม่มีเลยนะมาร์คได้ไหมพี่เดี๋ยวเบิร์ดมาร์คไม่ได้ตึกไอ้ใหญ่สูงสุดตึกสูงสุดอ่ะพี่ตอนนี้ผมเห็นสูงสุดแต่มีอยู่2ตึกใกล้ที่อยู่ใกล้ๆเราแค่นั้นแหละใกล้เราใช่ไหมไอ้ตึกของมีแค่ตึกใกล้ๆสุดตอนนี้มันเริ่มชิปเบิร์ดมาร์คนะต้องเข้าไว้คนนะนึงนะเนี่ยยิงผมตึกหน้าครับตึกหน้าตอนเราต้องเก็บสไนก่อนตึกหน้าไม่ใช่ตึกนี้ตึกเนี้ยใช่ปะตึกซ้ายพี่อ่ะใช่ครับใช่ตึกนั้นครับเนี่ยตึกคอนโตมาร์กอ่ะใช่คอนโตครับฝั่งที่ผมมองไปไม่เห็นหน้าต่างด้วยหน้าต่างอยู่ฝั่งนู้นมั้งตึกที่พี่มาร์กหน้าต่างมันจะหันมาฝั่งตึกที่พี่แอบมายิงเลยยิงใครอยู่เนี่ยยิงตัวซ้ายอีกมีไม่ได้ยิงโอ้แม่งอันนี้แม่งเก็บกลับสองร้อยกว่าเมตรเองนะพี่ทีเดี๋ยวผมมาร์คผมแม่งไม่รู้จะมาร์คได้หรอวะเห็นไหมยิงอ่านอยู่ตามตรงหน้าต่างได้นะเนี่ยตึกแถวเนี้ยพี่สโคปให้ผมหน่อยข้างบนเนี่ยมันมีช่องไหนยิงตอนเนี้ยมันยิงอยู่กันหมดนะยูเล็กอะอยู่ข้างนอกผมโดนดิสคอร์ดฆ่าดิสคอร์ดอยู่ข้างในตึกยูเล็กที่ยิงโนนอะเขาอยู่น่าจะอยู่ในป่าครับมีหน้าต่างสองบานเขาอยู่รอบๆนะตลอดแนวเลยเขายิงกดอยู่อ่ะต้องเคลียร์ตึกหน้าก่อนน่ะเบิร์ดขึ้นเก็บไปได้เนี่ยเป๊ะๆเนี่ยไม่ใช่ในป่าในป่าโดนนี่ยิงเปล่าในป่าดูเล็กยิงเปล่ามาร์คใครซ้ายมือสุดอ่ะมันมีมาร์คใครสองตัวมาร์คผมนี่แหละดูชื่อมาร์คโอคูโอเคครับตรงนั้นเลยครับผมเคลียร์มาร์คผมนะผมเคลียร์มาร์คนะโอคูไหนโอเคหรือมาร์คเดียวโอคูซ้ายมือครับยิงจากตรงนั้นมันอยู่หลายตัวนะเขาเลือกนะไม่อยู่คนเดียวตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะต้องมาชิดผมคนนึงนะไปดีเขาได้ไหมหรือไปดีหาอยู่ผมกำลังมองอยู่ข้างหลังพี่โอ้คือตรงมาร์คโอ้คูครับผมโดนยิงจากมาร์คโอ้คูผมกำลังมองอยู่ประมาณ500ใช่ไหมพี่ฮิวไอพี่ทีที่มาอันนี้500ตึกใกล้นี่200โอเคเขามากัน 3-4 คนแหละแต่ตอนนี้เรารู้ตำแหน่ง2ตัวไงน่าจะวิ่งวนต้องน่าจะวิ่งอ่ะน่าจะวิ่งเย็นแล้วเขารู้ได้ไงว่าคนนั้นตายไหนวะเนี่ยตัวตายไหนรู้ได้ไงวะเนี่ย
ไม่เขาเห็นอยู่แล้วดิเขาส่งกันไว้ตามจุดปะผมว่าใช่อ่ะใช่เขาไม่เข้าทีเดียวไงเขาไม่หรอกเพราะพี่ยศแกยิงปืนกันด้วยเลยรู้จุดยศด้วยแหละเออยิงเรียกปืนนั่นแหละผมขึ้นไม่ได้นะตอนนี้ผมขึ้นไม่ได้นะไม่ต้องขึ้นพี่ไม่ต้องขึ้นพี่ไม่ได้นะพี่ไม่ต้องขึ้นไปครับถ้าไม่แม่นใจนะผมไม่ตอนนี้ใครอยู่หลังผมไหมไม่มีหรอมีผมอยู่170เมตรจะวิ่งออกซ้ายนะทางที่ SD น่าถ้าจะยิงผมได้ต้องไปทาง SD อ่ะพี่ผมโดนไอ้ยิงมาทางผมจากไหนไม่ถนัดเลยว่ะพี่ก็ไม่เสียงไม่หยุดลองเสียงปืนมันนี่นะแปลกๆนะระวังนะเออมันยิงแฉลบอันเนี้ยแล้วมันเสียงเพี้ยนอ่ะไม่ไอ้ที่ยิงผมมาไกลค่อนข้างไกลผมแม่งเลือดแม่งสุขภาพแม่งลดเอากล่องฮิวดิสุขภาพครับกระเป๋าฮิวไอเฟกต์ไม่มีเหรอไปจับไปหมดไปจ่ายนั่นแล้วกดใครเสียงซ้ายอุ้ยเอลชาโป400เมตรที่ไหนวะเทดดี้อยู่ตรงไหนอ่ะรีบเติมมาเติมทันไหมน่ะเติมทันไหมน่ะผมมีอีก7กิโลถึงนะหน่วยเกิดใจจังวันนี้มันเก็บหมดแล้วนะเหลือ3ตัวเทดดี้โดนตรงไหนอ่ะผมบอกไงดีวะผมไม่รู้จุดมันเลยหลังผมเหรอเราโลกวะคิดว่าอาจจะเป็นหลังพี่เพราะว่าผมอยู่หลังไอ้ที่คีการ์ดอะพี่เอจำได้ปะผมอยู่ข้างหลังอะแล้วเรามองไปหามันข้างหน้าแล้วเหมือนไม่ซ้ายก็ขวาคือมันเล่นจากมุมนอกตัวเนี้ยมันเล่นจากนอกอะดิใช่มันไม่ใช่ทางข้างหน้าที่เรามาร์ครู้กันอะมันเป็นซ้ายหรือขวาไม่รู้อะเอลชาโปนี่ตัวหนึ่งนะตัวที่สามนะไม่ได้บิดคอร์ดแล้วก็เอลชาโปแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวยูเล็กถูกไหมมีตัวครบแล้วนะตอนนี้คือเราไม่รู้ตำแหน่งเขาพี่มาร์กหน้าพี่ออกเลยครับมันไม่มีผลเลยตรงนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เขายิงข้างนอกข้างในเขาสเกลพี่แล้วอยากจุดก่อนอุ้ยผมโดนตายคิวตายอีกตึกโอเวอร์คูลครับก็ไม่นัดเดียวเลยเห็นตัวแล้วเห็นตัวนานแล้วไงโอเคตอนนี้ก็เหลือผมกับน้องทีครับผมส่วนคุณคิวเฟดดี้แล้วก็พี่พันครับก็ได้ตายไปแล้วทุกคนก็คือโดนยิงตายไปค่อยๆโดนเก็บไปทีละคน2คนตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับน้องทีที่น้องทีเขาเป็นสไนเปอร์ที่เขาจะอยู่ข้างนอกครับทุกคนส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนชิดเพื่อจะไปเก็บของให้คนเดียวครับแล้วก็ระหว่างที่ผมจะชิดเนี่ยก็คือผมก็แบบว่าเฮ้ยข้างนอกอ่ะเราไม่มีคนครบไปแล้วทีนี้เราลำบากแล้วเราต้องย้ายจุดจากจุดเดิมเพื่อที่ให้เราอ่ะสามารถแอบไปทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อให้เขาสามารถเข้ามาหาเราได้แค่ทางเดียวทุกคนผมเลยลงมาแอบอยู่ที่ใต้ตึกทุกคนแล้วผมก็นั่งตรงนั้นครับเป็นเวลานานมากครับทุกคนนะจีบไปตวงละทีจีบไปละจีบไปละทีนั่งนะพี่จีบไปละจีบไปละตัวนึงมี5กิโลถึงเอ้ยมันสาดมาตึกผมเนี่ยอยู่ชิดตรงนี้ชิดไปแล้วดิคอร์ดยิงเซอร์จาเลต M200ไม่ได้ทีมเดียวกันหรอคนละทีมเซอร์เจนเลสน่าจะคนละทีมพี่เรื่องนี้เพิ่งเคยเห็นพี่ไม่พี่ดิคอร์ดโดนยิงพี่ดิคอร์ดโดนยิงอ๋อโดนเซอร์ดิคอร์ดโดนยิงดิคอร์ดคนละทีมแสดงว่าตี้ยูริกมีแค่4คนดิคอร์ดไม่ได้ทีมเขาดิคอร์ดน่าจะโซโล
ต้องจัดซ้ายมือไปเลยอ่ะเสียงตึกซ้ายมือไปเลยแต่ตอนนี้มันชิดไปตรงนะทีเราเข้ามาสองคนได้ไหมไม่เห็นว่ะถ้าผมวิ่งไปผมตายนะจะอ๋ออยู่ไกลใช่ไหมไม่อยู่รอบนอกเลยมีพี่อยู่ข้างในคนเดียวใช่แล้วพี่อยู่ต่ำมุมข้างล่างมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแล้วจะไปให้หาพี่คือผมเสียเปรียบมากๆเลยจริงๆไม่เป็นไรแต่แต่ละคนอยู่ไกลเร็วเว้ยเยอะไหมพี่กำลังวิ่งให้เร็วที่สุดดิสคอร์ดยิงใครตายนะเมื่อกี้ดิสคอร์ดโดนยิงครับโดนไอ้นี่ยิงไม่ใช่ค่ะมาถึงเขายิงพวกเราตายใช่ปะใช่พี่คิวยิงพี่ครับที่ยิงพี่พันมันกี่เมตรนะ500ป่ะ200 200ใกล้ๆเลย288ครับเสียงทามแล้วเดินมาใกล้แล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วจิ้มมาจิ้มจิ้มจิ้มไปละตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาตรงเบิร์ดเลยอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเลิกเถอะเล่นอย่างเงี้ยตรงหาพี่เลยวิ่งมาหาเบิร์ดเลยไม่ใช่แล้วคนบ้าเลยวิ่งมาตรงเบิร์ดเลยวิ่งไปยิงพี่เลยเออเบิร์ดเก็บปืนมาแล้วโอ้โหเล่นน่าเกลียดอย่างเงี้ยดูชื่อดิบุตรพระเจ้าโอ้โหเล่นน่าเกลียดเงี้ยคือคนบ้ามันต้องวิ่งได้ทุกช่องดิโอ้โหวิ่งตรงมาหาเบิร์ดเลยน่าเกลียดว่ะเล่นอย่างเงี้ยพี่รู้ดีเกินเปล่าบุด้าเออเล่นดีๆโอ้โหผมต้องสัตว์แบบแฟร์เพย์นะเฮ้ยใช่สั่งอะไรกินหลักจ้ะเอองี้ผมไม่เล่นดีกว่าภารกิจอย่างเงี้ยยังไม่รู้เขาแต่รู้กูไม่เอานะเออน่าเกลียดไม่เอานะเฮ้ยพี่เอ้ยบ้ามันต้องวิ่งไดก่อนนี่วิ่งมาหาเบิร์ดยิงเอ็นเด็กกล้าใส่เบิร์ดเลยแต่ดียิงโง่ติดตายไม่ตายมันโง่ติดกำแพงแพงว่าเออยิงติดกำแพงโอ้โหน่าเกลียดว่ะได้ถึงนี้กันเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ดูคลิปมาผมว่าอันนี้ผมก็ยังสงสัยถึงทุกวันนี้ครับผมว่าตรงนั้นที่ผมอยู่ครับเขารู้ได้ยังไงหรือว่าเป็นความบังเอิญที่จังหวะเขาจะมาแอบใต้ตึกแล้วบังเอิญเจอผมพอดีก็ลองดูทุกคนครับลองคิดให้ผมหน่อยครับหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยครับว่าเขาสามารถรู้ได้ยังไงเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจกันแน่ทุกคนครับแล้วก็ผมไปถามเพื่อนมาในเรื่องของที่เขายิงหรือผมยิงแล้วมันมีระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้เพิ่งรู้ว่าโอเคในแพทล่าสุดก็คือระเบิดหรือลูกระเบิดเนี่ยที่เราใส่ไว้ในเสื้อผ้าหรือในตัวทุกคนถ้าเรายิงจนเสื้อผ้าเนี่ยมันรูนหรือเสื้อผ้าพังจนทำให้ของข้างในเนี่ยมันเกิดอาการระเบิดได้ทุกคนเช่นเรามีระเบิดอยู่ข้างในก็ทำให้ระเบิดมันระเบิดได้อย่างนี้คนก็ใครมีความรู้ตรงนี้หรือว่าใครมีลองเทสแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมได้ทุกคนเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ครับหวังว่าทุกคนจะหายข้อสงสัยในบางมุมแต่ผมก็ยังสงสัยเหมือนเดิมทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ครับผมแต่ถ้าว่าใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ CTK Gamer ด้วยนะทุกคนครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมฝากกดติดตามกันเยอะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะครบ 10,000 ซับสไครบ์แล้วทุกคนผมเนาะแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วพบใหม่ครับผมคลิปหน้าครับ See you again next คลิปสวัสดีครับ